ดีค่ะพบกับจาดีในรายการ AM จาดีวันนี้จะมาทำเมนูช็อกโกแลตวาเลนไทน์กันค่ะเพียง3ส่วนผสมใช้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะหรือว่าเมนูช็อกโกแลตสอดไส้สตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากทำให้ใครใครรักใครหลงแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเรามาทำตัวไส้สตรอเบอรี่กันก่อนจะใช้เป็นสตรอเบอรี่โฟรเซ่นเหมือนของจาดีก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้สตรอเบอรี่สดก็ได้ของจาดีนี่ซื้อสตรอเบอรี่เอาไว้แล้วทานไม่หมดไงเก็บเข้าช่องฟรีเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ตรงน้ำละลายของเขาโอเคแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะอันนี้ก็บี้เลยอันนี้เราจะตั้งเป็นความร้อนเป็นไฟกลางไว้ค่ะเป็นไฟกลางอะค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาเหนียวขึ้นจนเห็นว่าเขาเหนียวนี่เป็นอย่างนี้แล้วคล้ายๆแยมสตรอเบอรี่เลยล่ะตอนนี้แล้วก็สีเขาสวยเองเลยนะคะไม่ต้องใส่สีเลยหรือว่าถ้าใครชอบแบบแดงแป๊ดอะไรอย่างเงี้ยใส่สีด้วยก็ได้แต่บางจะดีอันนี้ไม่ได้ใส่สีเลยล่ะโอเคคนจนคิดว่าเหนียวเหมือนแยมละก็ปิดไฟค่ะแล้วก็พักให้เย็นแล้วเดี๋ยวจะดีไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะมีโมค่ะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปอะไรก็ได้ตามที่ชอบเลยค่ะแล้วก็ละลายช็อกโกแลตกันจะละลายเป็นดับเบิลบอยก็ได้เป็นน้ำร้อนอยู่ข้างล่างให้เขาละลายหรือว่าจะเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยพอเสร็จแล้วเนี่ยจะดีจะใส่เป็นไมโครกระดาษค่ะเราจะได้ใส่ลงไปในพิมพ์โมง่ายๆแต่ว่าเทลงไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะดีถนัดแบบนี้ก็บีบลงไปแบบนี้แล้วคราวนี้ก็ทำให้เขาแบบมาทั่วๆพิมพ์ค่ะตะแคงไปให้ทั่วๆพิมพ์เลยหกออกนะไม่เป็นไรเลยนะเอาให้เขาแบบทั่วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวทำออกมาแล้วเป็นรูพอเสร็จแล้วก็คว่ำเลยข้างบนตะแกรงอะค่ะแล้วข้างล่างจะดีรองด้วยกระดาษไขออยปึ๊บพอเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาจะได้เป็นความหนาละค่ะอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นเซตกันค่ะแต่ว่าเราจะปาดนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะดีเอาเข้าตู้เย็นค่ะให้เขาเซตตัวเขาจะได้เป็นเชลล์เปลือกข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาใส่ไส้กันค่ะก็นี่ค่ะไส้สตรอเบอรี่ที่ทำเอาไว้เมื่อกี้ค่ะเอามาใส่ถุงบีบหรือว่าถ้าไม่มีนะคะใช้เป็นถุงพลาสติกถุงแกงถุงร้อนเนี้ยค่ะได้เลยมัดหนังกระติกข้างบนก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดปลายด้านข้างแล้วก็ใส่ไส้ได้เลยถ้าใครชอบหนาเคลือบช็อกโกแลตเป็น2ชั้นก็ได้นะคะเข้าตู้เย็นชั้นหนึ่งแล้วก็มาทำอีกชั้นหนึ่งค่ะช็อกโกแลตเปลือกเขาจะหนาขึ้นถ้าชอบบางก็แบบของจาดีก็ได้ค่ะทำชั้นเดียวพอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะเซตตัวในตู้เย็นอีกแป๊บนึงค่ะประมาณ 5-10 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาใส่ช็อกโกแลตชั้นบนกันค่ะได้แล้วค่ะออกมาจากตู้เย็นเซตเรียบร้อยคราวนี้ก็ช็อกโกแลตเหมือนเดิมเลยค่ะปิดทับข้างบนโอเคแล้วก็จะปาดเขาค่ะปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นกันเซตให้แข็งก็ใช้ได้เลยค่ะเริ่มอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแกะพิมพ์กันนี่ออกมาแบบนี้ได้เลยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวจะดีแกะให้เสร็จก่อนค่ะถ้าใครที่แบบอยากได้เป็นสีแบบนี้เลยก็ใส่แพ็คลงในกล่องที่จะให้คนที่กรีกราดด้วยได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะตกแต่งเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปของจาดีมีตกแต่งด้วยช็อกโกแลตสีนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจาดีแกะให้เสร็จก่อนเราไปดูขั้นตอนตกแต่งกันค่ะคราวนี้เราก็ตกแต่งกันค่ะจาดีทำเป็นแค่จุดๆเลยง่ายมากThank you.
ใส่ถ้วยกระดาษกั้นเลี้ยงใส่กล่องกันค่ะนี่น่ารักมากเลยท่าดาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูช็อกโกแลตสอดไส้สตรอเบอรี่ค่ะทำง่ายมากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะให้ใครใครก็รักใครก็หลงแน่นอนค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนก็บอกจะดีได้นะคะอยากให้จะดีทำอะไรก็บอกได้เลยวันนี้จะดีขออนุญาตเอาช็อกโกแลตไปให้คนที่จะดีรักกันกว่าไปแล้วค่ะไปค่ะ